บางคนตัดไปแล้วก็ไปเก็บการขอบสุดท้ายไงมันก็เลยทำให้ช้าครับผมก็โอ้สุดยอดเลยนะก็สำหรับงานนี้นะขอเชิญชวนนะพี่น้องช่างตัดผมทุกท่านนะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรายการมูเดิร์นพิเศษตอนนี้เต็มไปแล้วเต็มไปแล้วแล้วเหลือมีอีก2รายการใช่ไหมเหลืออีก2รายการตอนนี้เหลือประเภทสกินเฮดเรียวฟันเฟดแล้วก็ชายนะคะที่เราต้องการให้วงการบาร์เบอร์ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงประเทศไทยมีความเติบโตนะคะแน่นแฟ้นมากๆยิ่งขึ้นไปทางนี้ในกลุ่มบาร์เบอร์ภายในจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มบาร์เบอร์จังหวัดภาคเหนือรวมถึงบาร์เบอร์ทั่วประเทศไทยและกลุ่มบาร์เบอร์เพื่อนบ้านต่างประเทศนะคะเราจึงเกิดความร่วมมือเพื่อให้เกิดกิจกรรมบาร์เบอร์เวิร์คขึ้นจากสารพิมพ์ที่กล่าวมาข้างต้นนะคะอีกครั้งร้านเรานะคะได้รับการสนับสนุนจากบริษัททวินเวิร์นเทรดดิ้งจำกัดนะคะตัวแทนจำหน่ายล้อและดองตู้ในประเทศไทยนะคะที่เข้ามาสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้นะคะอีกครั้งยังมีสร้างแรงผลักดันให้เกิดขึ้นตามทัศนคติของทีมผู้จัดงานนะคะเรามุ่งหวังให้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งให้กับวงการบาร์เบอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้งยังต้องการให้เกิดการแข่งขันที่โปร่งใสชัดเจนทั้งในเรื่องของกฎกติกาและหลักเกณฑ์การตัดสินนะคะเรามุ่งหวังให้กิจกรรมของเราเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มของบาร์เบอร์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพึ่งพาอาศัยกันในอนาคตต่อไปด้วยจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยิ่งใหญ่ของกลุ่มคณะผู้จัดงานนะคะเราจึงเริ่มดำเนินการวางแผนตั้งแต่ปี2019นะคะจนต้นมานะคะในวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นะคะเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และได้เกิดความรู้ระหว่างช่างตัดผมในประเทศไทยและสร้างความยั่งยืนให้เป็นพื้นที่แสดงความสามารถของช่างนะคะเพื่อพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของการแข่งขันที่เป็นยอมรับในระดับสากลและเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายสินค้าให้ผู้สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ทีมผู้จัดงานต้องขอกราบความซาบซึ้งใจอย่างมากที่ได้รับความร่วมมือจากช่างในจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาคทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทั้งในส่วนของสปอนเซอร์หลักบริษัททวินเวิร์นเทรดดิ้งและสปอนเซอร์อีกหลายๆท่านที่ให้การตอบรับและร่วมมือเป็นอย่างดีดังนั้นกิจกรรมเยอะๆที่เราเกิดขึ้นมาทั้งปีจึงเปรียบเสมือนกิจกรรมต่างๆที่สานความสัมพันธ์และที่สำคัญในวันที่11ธันวาคมที่จะเกิดขึ้นนะคะเราจะจัดงานให้รุ่งเรืองไปได้ดีและสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณมากค่ะเอาละครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับที่คุณคณะทีมผู้จัดงานนะครับกับ Bubble World 2019ต้องขอบคุณคุณแรงทางทีมงานนะครับที่ร่วมจัดงานแข่งขันในครั้งนี้ทางบริษัทก็มีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่จะได้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยและขอบคุณช่างทุกคนนะครับที่อุดหนุนสินค้าของบริษัทมาโดยตลอดนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่บอสหรือใบมีดโกนโลโก้มาตลอดขอบคุณมากนะครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับผมคุณอย่างใจดีนะครับจาก3 2 1เอาละครับผมก็ที่เรียนมาแล้วนะฮะจากการแข่งขันกับคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในปี2019ก็2019นะครับผมถือว่าได้เปิดกำลังกายแล้วแล้วก็เดี๋ยววันที่11ธันวาคมนี้เราจะได้ดูนะว่าเวทีจะมีความสุขครับอีก1รอบนะครับ1 2 3 Double World แล้วก็เฮ้นะครับ1 2 3 Double World เฮ้นะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยฮะเขาบอกว่าไม่เสียใจแน่นอนนะครับ1 ทุ่มนะครับวันนี้หลังจาก1 ทุ่มเสร็จเนี่ยเราจะยกกันไปที่อะไรฮะไปบาร์เบอร์โซนI'm going to go to the hospital.
อาจจะต้องรอสักครู่ใครที่อยากจะตัดผมนะครับแต่ช่างไม่ไหนว่างเราจะบอกเลยนะครับระหว่างนี้คนที่มาถึงแล้วก็เปิดรูปทรงผมนะครับให้ช่างดูบ้างนะฮะผมสายตะกรวดดันมากครับวันนี้แล้วก็มีแฟชั่นนะฮะในการตัดผมแบบเทคนิคไม่เหมือนกันนะฮะแต่ผมรับแต่ละคนเนี่ยเฟี้ยวทุกคนนะครับอาจารย์บอยนี่ไวเหลือเกินฮะคนนี้นี่สถิติตัดผมด้านหนึ่งนี่กี่หัวนะฮะสูงสุดที่บอย47ครับ47นะฮะสุดยอดเลยนะครับผมถ้าเป็นเด็กเกณฑ์ก็คงเหนื่อยนะฮะ47ลูกค้าแต่ว่าดีพ่อพ่อแล้วสมมติเพื่อนครับจะต้องขอบคุณที่สื่อมวลชนได้รับวันนี้นะเก็บผ้าในการสลับเวลาเออผมไปหมดเท่าไหร่ก็ต้องรู้สึกว่าจะได้ทรงผมที่เท่ไปแล้วนะครับใช้แบบเล่นไร้สายในสไตล์ปกติโอ้โหวิสัยนะครับผมตัวต่ำนะวันนี้อาจจะมีผลในการตกลาด้วยนะพี่อาร์ที่ถือว่าดีมากเลยนะที่อยากตัดผมบางที่สดกันนะครับทุกทรงแล้วแต่ตามจิตศรัทธานะครับผมเราจะดำเนินทุกบาททุกสตางค์นะครับไปส่งมอบให้กับน้องๆให้มาทั้งสามคนกายไม่หักเงินสักบาทเลยนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราต่อเลยนะครับเดี๋ยวดีเราแยกไม่ออกนะว่าใครเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะตอนนี้แต่ละคนที่ดูอย่างไรนะครับส่วนหน้าลูกจานแล้วก็เต็มเครื่องสำอางมากนะครับพวกเราสวยงามนะครับมาจุนะฮะมาจุอาหารมานะครับอาหารในกล่องไม่ใช่อาหารเปล่าครับผมที่เหลือที่ในท้องที่ตุ่นอย่างนั้นครับผมก็เติมพลังครั้งนี้ตัดไว้มาแล้วครับหลังจากเติมพลังแล้วเติมข้าวเติมน้ำเรียบร้อยค่ะเติมเครื่องสำอางไหมครับเนี่ยไม่เติมใช่ครับได้เลยนะครับนี่คือความชัดเจนนะครับเราใช้ความดีความมีเยอะของทั่วประเทศเลยนะครับค่ะใช้กระดาษมาจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในการตัดผมแล้วนะครับดีแล้วค่ะใช่ครับขอบคุณอามี่อามี่5ปีครึ่งค่ะใช่นะครับประเทศของเราตลอดเลยครับตอนนี้ขอบคุณเลยแล้วก็ในพี่ตองโก้ครับเดี๋ยวพี่ขอลาคุณออเตอร์เองขอบคุณค่ะพี่ลองชมว่าในงานขอบคุณครับโอ้ยังต้องใช้อะไรนะครับจากคนที่ลองแชมป์ลำพูนเลยนะครับจากพึ่งนางตัดเถิดค่ะครับคนที่ลองแชมป์ค่ะคนนี้ลองแชมป์ค่ะคนที่จะเป็นลองแชมป์คนนี้ค่ะหาค่ะคนนี้ละค่ะตายซะแล้วเป็นเรื่องเป็นงานของลูกคุณพ่อที่ต้องลูกครับนะครับสุดยอดเลยครับที่สุดในปัจจุบันนะครับตอนนี้ผมพี่ตู่นะครับที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ขอการนี้ตัวเองโดยสับปะรดพ่อคุณลุงช่องเป็นไงเป็นไงโอ้เมื่อแม่ผมเข้าใจไม่ตั้งสีนะก็สุดแล้วใช่ตอนนี้พวกเราเริ่มติดงานแล้วนะครับทีนี้ก้าวสุดไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ท่าอ่อนก้าวสุดก็เสร็จแล้วคนแรกเหรอโอ้ยโดนแล้วโดนเลยมาต้องมาก็เรียนพระด้วยนะทำเป็นบุญก็ทำไปสุดแล้วเรื่องวันนี้ครับช่างออมฝากคุยกับช่างออมติดต่อกับช่างนะครับหมายถึงว่าพี่อามี่ไม่สวยนะครับวันนี้อามี่ไม่สวยนะครับผมจะดูซิของอามี่เท่าไหร่นะครับไม่ค่ะชิคเก็ตโอ้ไม่ถูกรู้จักอันเดียวด้วยผมดูว่าเห็นสีของอบต.ร้อนแรงมากนะครับวันนี้อบต.เปลี่ยนถึงนี่ฮะการแข่งขันกับคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบ้านเราเสียให้กินบาร์เบอร์เวอร์2000เอาละครับเนี่ยเอาตัวเองวนมาดีแน่นี่คือครับช่างลองแชมป์ก็ไม่ยอมแพ้นะครับมาถึงวัดในแบบนะครับไม่ซุกเมินไปแล้วลองแชมป์ที่ครับ49ครับผมแล้วคนสุดท้ายคนคู่ผู้บ่อยครับ42กระเบิดเข้ามาทางผู้บันเกลียดดีกว่าลูกกระแจสวะเร็วๆสวยๆแล้วอ่ะแม่ขอร่วมกันนะครับมือที่ดีกว่าไม่อยากจะพูดประโยคนี้เลยนะครับแต่ขอพูดเท่าไหร่ก็ได้นะครับกรรมนี่แหละกรรมเนี่ยเอามือเนี่ยจับตัวมันตรงข้างในไม่ได้ด้วยจับมันมั่นครับโอ้โหทำหน้าตาเหมือนพันนี่เขาสอนนะฮะนี่นะครับผมด้วยเข้าไปนะโยกเลยนะคอยใกล้คอยใกล้ผมนะฮะคอยใกล้ผมหน่อยคอยใกล้หน่อยเอาละตรงนี้สกิลจะตัวนี่แหละครับต้องบอกก่อนครับพี่อาร์มนะนี่คือการผสมผสานรวมกันระหว่างโลกใบนี้นะครับใครที่เดินทางไปผ่านมานะครับในงานที่โครงการวันมานะครับถ่ายได้สมัยก็บอกช่างเราได้นะครับจะเป็นดีมากกว่าคุณภาพนะครับเต้ๆมึงอยู่ดีๆแหละนะครับเต้ๆเนาะเต้ๆเนาะผมได้รับความสุขสุดตื่นเรื่องอะไรนะ
ข้างหลังส่งให้พ่อดูลูกเออนะครับวันนี้สกิล